ในปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมอียิปต์ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการทำมัมมี่อักษรเฮโรกลิฟิกพีระมิดเทพเจ้าต่างๆและความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการศึกษาค้นคว้าและเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้กันอย่างกว้างขวางแต่ทราบหรือไม่ครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอียิปต์โบราณบางเรื่องหลายๆคนอาจเข้าใจผิดมาโดยตลอดยกตัวอย่างเช่น5สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับอียิปต์โบราณที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับหนึ่งคำสาปของตุตันคาเมนการค้นพบหลุมฝังศพของตุตันคาเมนในปี1922นับเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบสุสานราชวงศ์อียิปต์โบราณในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์และได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างล้นหลามจึงไม่แปลกที่สื่อมวลชนในยุคนั้นอย่างหนังสือพิมพ์จะหาประโยชน์จากความสนใจเหล่านี้ในการกระตุ้นยอดขายของตนเองแต่ก็มีแค่เดอะไทมส์หนังสือพิมพ์เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับสิทธิในการตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับการขุดค้นครั้งสำคัญนี้หนังสือพิมพ์อื่นๆจึงใช้วิธีแย่งชิงจำนวนผู้อ่านโดยการสร้างข่าวลือเรื่องคำสาปแช่งขององค์ฟาโรห์ที่โกรธแค้นจากการถูกรบกวนการพักผ่อนชั่วนิรันด์โดยสาปแช่งให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญต้องพบกับความตายที่จะติดปีกมาถึงอย่างรวดเร็วแก่ผู้ที่ก่อกวนความสงบสุขของกษัตริย์ซึ่งภายในสุสานมีการพบคำสาปแช่งจริงแต่คำสาปที่กล่าวไปข้างต้นนี้ไม่ใช่หนึ่งในนั้นจึงกล่าวได้ว่าคำสาปแช่งของตุตันคามุนที่เผยแพร่ออกมาเกิดจากการต่อสู้ทางสื่อเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจนั่นเองเรื่องราวคำสาปตุตันคามุนนี้เป็นการเล่นกับความเชื่อและความคุ้นเคยเกี่ยวกับลัทธิผีความหลงใหลในอีโบราณที่เพิ่มมากขึ้นและกระแสนิยมของที่ระลึกจากอีโบราณจำพวกมัมมี่หรือวัตถุโบราณจากหลุมฝังศพบรรดาผู้อ่านจึงให้ความสนใจและหลงใหลในเรื่องของการสาปแช่งได้ง่ายตรงข้ามกับความเป็นจริงที่มักขาดสีสันและสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพราะผลจากการศึกษาระบุว่าภายในระยะเวลา10ปีผู้ที่เข้าร่วมการเปิดสุสานเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอีกทั้งโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ผู้นำคณะขุดค้นก็ยังคงใช้ชีวิตเป็นปกติสุขเรื่อยมาจนถึงปี1939จึงค่อยถึงแก่กรรมด้วยวัย64ปีบุคคลสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือลอร์ดคาร์นาวอนนายทุนชาวอังกฤษผู้สนับสนุนการขุดค้นครั้งนี้การเสียชีวิตของเขาถูกเชื่อมโยงเข้ากับคำสาปแช่งเนื่องจากลอร์ดคาร์นาวอนจากไปอย่างกระทันหันในปี1923ด้วยวัยเพียง56ปีหลังจากการเปิดสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนได้ไม่นานหนังสือพิมพ์ต่างๆจึงใช้การสูญเสียนี้สนับสนุนความเชื่อเรื่องคำสาปแช่งภายหลังได้มีผลสรุปออกมาในปี2003ว่าอาการที่นำไปสู่การเสียชีวิตของลอร์ดคาร์นาวอนมีความสอดคล้องกับการติดเชื้อราที่ชื่อว่าแอสเพอร์กิลัสฟาราวัสที่พบได้มากในสุสานของกษัตริย์อียิปต์โบราณโดยน่าจะเป็นการติดเชื้อราในเนื้อเยื่อปอดส่วนใหญ่ร่วมกับการเกิดไซนัสอักเสบเฉียบพลันส่วนสาเหตุที่เขาไม่เสียชีวิตทันทีก็เพราะเชื้อรานี้สามารถจำศีลอยู่ในปอดได้เป็นเวลานานก่อนจะถูกกระตุ้นส่วนสาเหตุที่โฮเวิร์ดไม่เป็นอะไรเลยสันนิษฐานว่าเขาอาจมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงจึงไม่เจ็บป่วยด้วยเชื้อราดังกล่าว 2. การทำมัมมี่ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนมัมมี่ที่พบในสุสานราชวงศ์หรือสำหรับเหล่าชนชั้นสูงของอียิปต์โบราณเป็นมัมมี่ที่ผ่านกระบวนการอันซับซ้อนผู้ที่มีกำลังจ่ายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รักษาร่างเอาไว้ได้อย่างดีที่สุดหลังเสียชีวิตการทำมัมมี่ยังมีด้วยการหลายแบบผลลัพธ์ที่ได้ก็แตกต่างกันไปตามราคาที่จ่ายในขณะที่ชาวอียิปต์ทั่วไปไม่ได้มีการตกแต่งร่างผู้เสียชีวิตอย่างประณีตบรรจงมากนักแน่นอนว่าลูกค้าระดับสูงจะได้รับการดูแลผ่านกระบวนการทำมัมมี่ที่ดีที่สุดส่วนลูกค้าที่กำลังจ่ายน้อยกว่าคุณภาพก็จะถูกลดลงมานั่นคือกระบวนการทำมัมมี่จะง่ายและใช้เวลาน้อยกว่าไม่ได้ทำความสะอาดภายในร่างกายมากนักบางรายอาจได้รับการสกัดอวัยวะภายในออกมาหรือใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลายซึ่งเป็นวิธีที่มีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่าส่วนขั้นตอนการห่อร่างก็จะใช้น้ำมันและยางไม้ที่มีคุณภาพด้อยกว่าด้วยสำหรับการโปร่งศพคนยากจนอาจเป็นเพียงแค่การคายน้ำออกจากร่างและชำระล้างภายในขั้นพื้นฐานเท่านั้นก่อนที่จะถูกฝังอยู่ในทรายที่แม้ว่าขั้นตอนจะไม่ได้รับการใส่ใจพิธีพิถันมากนักแต่กลับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากในการรักษาร่างเอาไว้เนื่องจากทรายและความร้อนจะดึงความชื้นออกมาทำให้ร่างไม่เน่าเปื่อย 3. ความจริงเบื้องหลังอักษรอียิปต์โบราณ
ตัวอักษรและภาษาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและการมีลำดับชั้นทางสังคมตัวอักษรเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการจดบันทึกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเอกลักษณ์ของกลุ่มชนทั้งยังเกี่ยวข้องกับการบริหารศาสนาและศิลปะงานเขียนจึงได้รับความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องในอียิปต์โบราณก็เช่นกันพวกเขาถือว่าคำศัพท์ที่คิดค้นและเขียนขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์ขลังเป็นคำพูดของเทพเจ้าและทักษะในการเขียนคือพรสวรรค์ที่เทพพทาเป็นผู้ประทานให้จึงไม่แปลกที่นักวรรณคดีจะค้นพบหลักฐานงานเขียนและจารึกจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วดินแดนแม้จะค้นพบงานเขียนมากมายแต่ว่าชาวอียิปต์โบราณไม่ได้อ่านออกเขียนได้ทุกคนเพราะทักษะเหล่านี้ถูกสงวนไว้สำหรับผู้ที่มีสิทธิพิเศษเพียงไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งย้อนแย้งกับจำนวนการค้นพบหลักฐานการเขียนอักษรอียิปต์โบราณทั้งบนกระดาษปาปิรุสภายในสุสานอนุสาวรีย์หรือวิหารที่พบเห็นได้ทั่วไปนักวิชาการประเมินว่าโดยทั่วไปชาวอียิปต์โบราณที่รู้หนังสือมีอยู่เพียงประมาณ 3-5% เท่านั้นในขณะที่ผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้บางรายประเมินไว้ต่ำกว่านั้นโดยมองว่าอัตราการรู้หนังสืออาจอยู่ที่เพียง 0.4% สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาในอียิปต์โบราณไม่ได้มีไว้สำหรับประชาชนทุกคนด้วยเหตุนี้อาชีพที่ต้องใช้ทักษะการอ่านเขียนจำพวกอารักษ์ข้าราชบริพารนักบวชและเหรัญญิกจึงมักส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกชนชั้นสูงการเขียนนั้นถือว่าเป็นเครื่องมือของระบบราชการการเข้าถึงความรู้การควบคุมการเก็บรักษาบันทึกและการเล่าเรื่องจึงถูกจำกัดอย่างมากแม้กระทั่งผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับจารึกอักษรอียิปต์โบราณก็ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ทั้งหมดทำหน้าที่เพียงคัดลอกจารึกหรือทำตามคำสั่งของหัวหน้าผู้รู้หนังสืออีกทอดหนึ่งเช่นเดียวกับทักษะการอ่านเพราะชาวอียิปต์โบราณทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงคำจารึกหรือวรรณกรรมอียิปต์โบราณได้ไม่ว่าจะเป็นตัวต้นฉบับหรือฉบับคัดลอกหรือแปลมาผู้ที่สามารถอ่านหนังสือได้จึงน้อยลงไปด้วย 4. การบูชาสัตว์ของชาวอียิปต์โบราณชาวอียิปต์โบราณไม่ได้บูชาสัตว์แต่ให้ความเคารพสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเช่นวัวศักดิ์สิทธิ์เอพิสที่เชื่อกันว่าเป็นดั่งวิญญาณหรือแก่นแท้ชีวิตของเทพทาผู้ยิ่งใหญ่โดยจะต้องมีลักษณะบางอย่างที่ระบุว่าเป็นเทพเจ้าอวตารลงมาและเมื่อได้รับการยืนยันว่าเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพก็จะถูกพาไปที่วิหารแล้วได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นรูปเคารพสำหรับบูชาเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าทำหน้าที่เป็นผู้พยากรณ์ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและมีนักบวชคอยตีความหมายให้แม้กระทั่งแม่วัวที่ให้กำเนิดวัวศักดิ์สิทธิ์ก็จะถูกนำมาที่วิหารและได้รับการดูแลอย่างดีในแต่ละครั้งจะมีวัวเอพิสได้รับการคัดเลือกเพียง1ตัวเท่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็จะนำไปทำเป็นมัมมี่แล้วฝังด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่ในเซราปีอุมสุสานขนาดใหญ่สำหรับฝังวัวเอพิสโดยเฉพาะนอกจากนี้วัวหรือกระทิงยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับฟาโรห์ตั้งแต่ยุคแรกเพราะเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งและร่างกายที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีสัตว์ประจำราชวงศ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิงโตเหยี่ยวหรืองูก็จะมีความเชื่อมโยงกับเทพเจ้าเช่นกันในอีกกรณีเทพเจ้าบางองค์เช่นบัสเตสเทพีแห่งครอบครัวอนูบิสเทพเจ้าแห่งความตายทอดเทพเจ้าแห่งความรู้ต่างก็มีสถานะที่แข็งแกร่งในศาสนาอียิปต์โบราณและศูนย์กลางลัทธิของพวกเขากลายเป็นสถานที่แสวงบุญคนส่วนใหญ่จึงมอบเครื่องบูชาแก้บนด้วยการนำสัตว์มาทำเป็นมัมมี่สัตว์ที่มีความเกี่ยวพันกับเหล่าเทพเจ้ามากที่สุดคือแมวสุนัขและนกกระสาด้วยเหตุนี้จึงพบมัมมี่สัตว์ดังกล่าวจำนวนมากอยู่ในวิหารของเทพเจ้าสัตว์บางตัวจึงถูกทางวิหารเลี้ยงไว้สำหรับการทำมัมมี่สัตว์เพื่อเป็นเครื่องบูชาโดยเฉพาะแต่นอกจากการเลี้ยงเพื่อบูชาเทพเจ้าแล้วชาวอียิปต์โบราณยังเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบของสัตว์เลี้ยงตามปกติด้วยเช่นกันซึ่งในกรณีที่เจ้าของรักพวกมันมากเมื่อตายไปก็จะนำสัตว์เลี้ยงแสนรักไปทำเป็นมัมมี่และพาไปสู่โลกหลังความตายด้วยกัน 5. เหตุผลเบื้องหลังความเชื่อประหลาดของฟาโรห์อะเคเนเตนฟาโรห์อะเคเนเตนแห่งราชวงศ์ที่18มักถูกกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมนอกรีดเสียสติและเป็นต้นเหตุของช่วงเวลาที่มีปัญหามากที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณหรือสมัยอามันนาเนื่องจากพระองค์เปลี่ยนแปลงความเชื่อจากการนับถือเทพเจ้าหลายองค์เหลือเพียงองค์เดียวคือเทพแห่งดวงอาทิตย์อาเทนและย้ายเมืองหลวงจากทิฟส์ไปยังอามันนาในอียิปต์ตอนกลางซึ่งการนับถือเทพเจ้าองค์อื่นๆไม่ได้ถูกห้ามเพียงแต่ถูกลดบทบาทลงเท่านั้นยกเว้นเทพอามุน
เทพเจ้าหลักของเมืองหลวงเก่าทิปส์ที่ฟาโรห์อาเคเนเตนประกาศตนเป็นศัตรูอย่างชัดเจนการทำเช่นนี้อาจมีเป้าหมายทางการเมืองและศาสนาเพื่อลดอิทธิพลและอำนาจของนักบวชชั้นสูงแห่งลัทธิอามุนที่ควบคุมระบบราชการในหลายพื้นที่อีกทั้งการย้ายออกจากทิปส์และนับถือเทพเจ้าองค์เดียวทำให้ฟาโรห์ยังเป็นเพียงผู้เดียวที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบูชาและประกอบพิธีกรรมสำคัญได้นอกจากนี้อาเคเนเตนยังส่งเสริมให้ราชินีเนเฟอร์ติติมีสถานะเท่าเทียมกับฟาโรห์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งการที่ราชวงศ์ทั้งหมดมีส่วนร่วมในลัทธิอาเทนจะทำให้ฐานะของนักบวชชั้นสูงลดน้อยลงอำนาจในการควบคุมบ้านเมืองของฟาโรห์ก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกสิ่งที่ฟาโรห์อาเคเนเตนถูกมองว่าแปลกประหลาดคือปัญหาทางพันธุกรรมหรือการเจ็บป่วยที่แสดงออกมาผ่านรูปร่างหน้าตาของประติมากรรมหรือรูปวาดในยุคนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นำมาใช้ตัดสินว่าอาเคเนเตนมีความผิดปกติแต่อย่างใดเนื่องจากธรรมชาติของศิลปะอียิปต์จะสื่อถึงความคิดและแนวคิดมากกว่าความเป็นจริงดังนั้นรูปแกะสลักของพระองค์จึงไม่ใช่ภาพแทนตัวบุคคลแต่เป็นการสื่อถึงอุดมการณ์โดยลักษณะสะโพกที่ผายมีหน้าอกและริมฝีปากอวบอิ่มที่ไม่สามารถระบุเป็นเพศใดเพศหนึ่งได้นั้นเมื่อพิจารณาจากจารึกจะพบว่าประติมากรรมของฟาโรห์อาเคเนเตนในรูปแบบนี้อาจแสดงออกในฐานะที่เป็นสมมุติเทพของเทพอาเทนผู้ที่ไม่ใช่ทั้งเพศชายและเพศหญิงและมัมมี่ที่สันนิษฐานกันว่าเป็นฟาโรห์อาเคเนเตนหรือญาติสนิทภายในหลุมฝังศพ KV55ในหุบเขากษัตริย์ก็มีลักษณะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างปกติเพียงแต่ส่วนใหญ่จะได้รับความเสียหายที่ใบหน้าและตำแหน่งที่ระบุถึงชื่อซึ่งบ่งบอกถึงความเกลียดชังที่มีต่อพระองค์